clouds pass, the skies are clear. ครับสวัสดีครับก็พบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเมทริกต่อนะในเมทริกนั้นจะเห็นว่าเรารู้จักวิธีการคูณวิธีการหาเด็ดวิธีการหาแก้สมการนะครับเราก็สามารถที่จะทำโจทย์ปัญหาได้คราวนี้เรามาเริ่มด้วยเราสมมติเรามีสมการหน้าตาอย่างนี้นะครับสมการเนี้ยสมการนี้เขียนว่ามันคือ 2x บวก y ลบ 3z เท่ากับลบ3นะ x บวก 4y บวก 9z เท่ากับ2 3x ลบ y ลบ 4z เท่ากับ1เขาจะหาเด็ดขอเนี้ยนะหาเด็ดขอเนี้ยคุยทำให้ดูหลายแบบนะครับแบบที่1ก็คือเราเห็นว่าความสัมพันธ์ของมันเนี่ย 3x ลบ yจากสมการนะมันก็คือ4แซดบวก1นะครับเราเขียนใหม่เท่ากับเท่ากับก็คือตัวนี้ก็คือ4แซดบวก1นะครับ 3x ลบ y 2x บวก y จากสมการที่1ก็ได้เป็น3แซดลบ3x บวก 4y ในสมการที่2ก็ได้เป็น2ลบ 9z หรือลบ 9z บวก2อันนี้ก็เป็น2 1ลบ2 2 0 3ก็คือพูดง่ายว่าเราค่า 3x ลบ y แทนด้วย4z บวก1แล้วก็ 2x บวก y แทนด้วย 3z ลบ3แล้วก็ x บวก 4y แทนด้วยลบ 9z บวก2ซึ่งเราก็ลองหาเด็ดดูนะครับเด็ดของมันดูเราอาจจะเลือกแถวที่2ก็ได้นะครับเลือกแถวที่2เลือกแถวที่2อะไรก็เขียนว่า2แล้วก็เครื่องหมายของมันลบ1นะครับแถวที่2แถวที่2หลักที่1 2บวก1แล้วก็ที่เหลือก็หาเด็ดแถว2หลัก1ที่เหลือจะกลายเป็นแถว2หลัก1เฮ้ยแถว2หลัก1แถว2หลัก1ก็กลายเป็น1ลบ2แล้วก็3 z ลบ3 9 z บวก2บวกด้วยอันนี้เราข้ามไปเลยไปดูตรงนี้เลยก็เป็นอยู่แถวไหนครับแถว2หลัก3ก็กลายเป็น3ลบ1แถว2หลัก3ก็ดูเด็ดมันเท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่ครับเนี่ยแถว2หลัก3ค่าแถว2หลัก3ทิ้งก็กลายเป็น2 1 4 z บวก1แล้วก็3 z ลบ3อันนี้เราจะกำลังจะหาเด็ดขอนี้หาเด็ดขอนี้
คไหมเราก็ทำต่อไปกลายเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็น2เฉยใช่ไหม2เฉยนี่ครูลงมาก็เป็นลบ9แซดบวก2ลบด้วยคูณขึ้นคูณขึ้นก็กลายเป็นลบ6แซดบวก3บวก6ใช่ไหมครับแล้วนี่ก็ลบด้วย3อันนี้ก็เป็นลบไม่6แซดนะ6แซดลบ6แล้วก็ลบด้วยคูณขึ้น4แซดบวก1โอเคป่ะนี่ก็ลบ2ข้างหน้า2อยู่ข้างหน้านี่ก็เปิดวงเล็บออกอันนี้เป็นบวก6แซดอันนี้เป็นลบ9แซดก็จะเหลือลบ3แซดทันป่ะ2ก็ลบ6ก็เป็นลบ4นะลบ4ต่อไปนี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับลบด้วย18แซดโทษลบ3ข้างนอกก่อน6แซดกับลบ4แซดก็กลายเป็น2แซดลบ6บวกลบกับลบ1ก็เป็นลบ7ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ2ก็ลบ3แซดลบ6แซดลบ8ทันป่ะอันนี้ก็ลบลบ6แซดบวกกับ21กลายเป็นอันนี้ก็เป็น13แต่ยังติดลบ12แซดอยู่คือแซดไม่หลุดไปแซดไม่หลุดไปที่ถามว่าแซดนี่หามาอย่างไรแซดก็จะหาได้จากการแก้สมการนะครับลบ3นะอันนี้ x บวก 4y บวก 9z เท่ากับ2 3x ลบ y ลบ 4z เท่ากับ1สมการเนี้ยนักเรียนจำได้ไหมว่าเวลาหาค่าแซดเนี่ยเราใช้กฎของเคมรูนนะที่เอาเดทของสมสิทธิ์มาก่อนเขียนก่อนก็คือ2 1 3 2 1 3แล้วก็1 4ลบ1ลบ3 9ลบ4อันนี้คือตัวที่เป็นdeterminant ของสมสิทธิ์เสร็จแล้วตัวนี้ค่าแซดเราก็ลอกมา2 1 3 1 4ลบ1ทันป่ะสมสิทธิ์ของแซดไม่ต้องออกมาแต่เอานี่มาแทนเอาขวามือนี่มาแทนลบ3 2 1แล้วหาเด็ดมาหาเด็ดโดยการต่อ2หลักก็ได้นะครับครูต่อเลยนะ2 1 3 1 4ลบ1ข้างบนตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ12ลบ36นะให้ทำไมครูขึ้นคูณขึ้นก่อนต้องคูณลงก่อนใช่ไหมลูก8ก่อน8บวก6บวก3ลบด้วยที่คูณขึ้นก็เป็นลบสาย6ถูกไหมลูกแล้วก็ลบ4แล้วก็บวก1นะหารด้วยเนื้อต่อมี2หลักคูณลงมาก็กลายเป็นลบ32บวกด้วย27
แล้วก็บวก3ลบด้วยคูณขึ้นลบ36ลบ18ลบ4อันนี้ก็กลายเป็น11เป็น17 17ถูกไหมลูกลบด้วยอันนี้เป็น40เป็น39นะลบ39ทันป่ะข้างล่างก็กลายเป็นลบ32อันนี้เป็น30หรือลบ2อันนี้ลบ54เป็นลบ56ทันป่ะอันนี้54เป็นลบ58ข้างบนก็กลายเป็น56นะลูกข้างล่างก็กลายเป็น56เหมือนกันก็ได้1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่าแท้เป็น1ก็1ไปแทนก็ตอบ1ตอบ1โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นค่าที่เราต้องการก็คือ13ลบด้วย12ก็ตอบเด็ดมันคือ1ทบทวนดูใหม่ลงไปตั้งแต่แรกเลยโอเคตอนนี้สักพักก่อนอยู่ตรงนี้สักพักก่อนได้นะก็คือหาแซดข้างแซดโดยเอาทำไมลูกลอกสมมติของ x มาสมมติของ y มาแล้วก็ตรงนี้ก็เอาสมมติของแซดก็ไม่ลอกก็เอาตัวนี้ข้างหลังนี้มาแทนเลยส่วนข้างล่างนี่เอาเฉพาะสมมติมาแล้วก็หาค่าแซดได้อันนี้เป็นหลักของเครเมอร์นะที่ใช้วิธีการนี้ก็คือพูดไปครั้งนึงแล้วใช่ไหมจำได้ป่ะต่อไปไล่ตั้งแต่ข้างบนนี้ตั้งแต่โจทย์แรกโจทย์แรกเขาบอกให้ไม่เป็นแบบนี้ลูกให้อย่างนี้มาให้สมการนี้มาแล้วหาเด็ดของอันนี้นะครูบอกว่าให้ออกว่า 3x ลบ y ก็คือ 4z บวก1พอ 2x บวก y ก็คือ 3z ลบ 3จริงไหมลูกพอ x บวก 4y ก็คือลบ 9z บวก 2แล้วหาเด็ดแต่ละตัวออกมาไม่หาเด็ดแต่ละตัวหาเด็ดทั้งหมดออกมาก็เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บก็ติดค้างตรงนี้ไว้พอติดค้างตรงนี้ไว้ครูก็มาหาว่าค่า z คือเท่าไหร่ได้แซดเท่าไหร่ก็มาแทนค่า